สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณยายจะพามาปลูกนะคะขยายพันธุ์นะคะเจ้าต้นภูฉลุนะภูฉลุนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะที่คุณยายได้ขยายไว้แล้วนะคะนี่อันนี้นะคะอันนี้คุณยายซื้อมา1ต้นคืออันนี้เป็นต้นแม่มันนะต้นแม่นะคะก็ประมาณ6เดือนแล้วค่ะ6เดือนนะคะต้นแม่มันนะอันนี้คือหลังจากที่เราตัดไปขยายเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นต้นลูกมันนะต้นลูกนะคะอันนี้ก็ถ้าจะขยายได้อีกก็ประมาณ3กอ3ต้นนะคะ3ต้นอันนี้เท่าที่คุณยายขยายไว้นี่ก็ได้ได้8 9กระถางแล้วนะคะ8 9กระถางแล้วนะคะอันนี้ถ้าจะให้โตเร็วนะต้องดินนะคะดินร่วนนะคะดินร่วนแล้วก็น้ําสม่ําเสมอนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยด้วยนะคะของคุณยายใส่ปุ๋ยหมักนะใส่ปุ๋ยหมักนะคะใบเขาก็จะงามนะคะใบงามแล้วก็โตไวนะคะโตไวแล้วก็แตกรากเร็วนะคะอันนี้เดี๋ยวไปดูเลยเดี๋ยวคุณยายจะตัดนะคะคิดว่าน่าจะตัดเจ้าต้นนี้นะอันนี้เพราะว่ามันมีรากแล้วนะคะมันมีรากตรงนี้แล้วนะเดี๋ยวตัดเลยนะคะตัดแล้วก็ไปปลูกใหม่เลยนะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณยายทำให้ดูนะคะแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้อากาศฝนจะตกแล้วเนาะมืดนะคะเดี๋ยวคุณยายจะปลูกให้ดูนะคะเดี๋ยวใส่ถุงมือก่อนใส่ถุงมืออ้าวยังไม่ได้ตัดเลยเดี๋ยวตัดก่อนนะคะตัดก่อนนะตายเธอเดี๋ยวตัดให้ดูนะคะตัดให้ดูเห็นไหมคะเห็นนะจะตัดเลยนะคะตัดเลยทิ้งไปนี่ค่ะได้แล้วนะคะได้แล้วแบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะให้ติดรากบ้างนะคะติดรากนะคะรากจริงต้นนี้ตัดได้นานแล้วนะคะตัดได้นานพอรากเข้าโผล่มาประมาณนี้นะคะรากโผล่ประมาณนี้เราก็ตัดได้เลยนะคะตัดได้เลยนะคะแล้วเราก็ทานะคะทาปูนนะคะทาปูนทาปูนแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ20นาทีนะคะทาปูนทิ้งไว้20นาทีเดี๋ยวนะอันนี้ทาปูนทิ้งไว้20นาทีนะคะแต่ว่าอันนี้คุณยายทำไว้ก่อนแล้วนะคุณยายตัดไว้ก่อนแล้วอันนี้ทาปูนแห้งแล้วนะคะปลูกได้เลยนะคะในดินร่วนนะคะในดินร่วนเห็นไหมคะดินนะดินร่วนนะคะดินร่วนนะคะปลูกลงไปแล้วก็ใส่ดินอันนี้ดินของคุณยายจะผสมกับมะพร้าวนะคะเป็นดินก้ามปูนะแล้วก็ใส่กับมะพร้าวใส่แกบลงไปนะคะวันดีคืนดีคุณยายก็จะบดเปลือกไข่บดเปลือกไข่ใส่ลงไปนะคะเขาก็จะเป็นแคลเซียมนะทำให้พืชโตไวนะคะให้พืชโตไวบำรุงนะคะได้ทั้งดินนะคะทั้งดินทั้งต้นไม้เลยนะคะเปลือกไข่ทำให้ดินร่วนซุยนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะคะอันนี้ปลูกเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะได้ประมาณนี้เดี๋ยวคุณยายจะให้ดูต้นนี้นะต้นนี้ของคุณยายนี่นะคะอันนี้2เดือนเองนะคะเนี่ย2เดือนโตขนาดนี้แล้วนะคะแต่ว่าสมมติว่าถ้าเราทำใหม่แล้วนะคะทำใหม่แล้วโตประมาณนี้ให้มีรากนะคะให้มีรากตรงนี้นะคะเราสามารถตัดไปเลยนะคะตัดไปเลยตรงนี้ตัดตรงนี้สมมติว่าเราจะตัด2ต้นยังได้เลยนะคะตัดตรงนี้ต้นหนึ่งนะคะแล้วก็มาตัดตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้จะได้เพิ่มอีก3กระถางเลยนะคะอันนี้ตัดได้เลยค่ะยาวแล้วนะคะถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้ไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ตัดเขานะคะเราต้องทำให้เขาอยู่แบบนี้นะคะทำให้อยู่แบบนี้นะเขาถึงจะสวยนะคะอันนี้หมายถึงความสวยงามนะคะโอเคค่ะวันนี้รดน้ำนะคะรดน้ำคุณยายรดน้ำเช้าเย็นเลยนะคะเพราะว่าคุณยายกลัวมันเฉานะ
ไม่ตายนะคะพวกนี้ตายยากนะคะคือเขาจะไม่ลักษณะคือไม่เน่ายากนะคะไม่เน่าง่ายนะคะไม่เน่าง่ายนะคะรากเขาจะไปเขาได้เรื่อยๆเลยค่ะเหมือนลักษณะเขาจะคล้ายๆภูนะภูที่กินกระหมากนะคะภูกินกระหมากคือการเดินของรากของเขานะคะจะเดินไปตามถ้าเป็นภูกินหมากเนี่ยคุณยายปลูกไว้ริมรั้วนะเขาก็จะเดินไปตามปูนนะคะไปตามปูนไปอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆไปเลยนะคะแล้วก็รดน้ำไปที่ปูนนะคะเขาก็จะได้เหมือนกับเกิดรากมาแตะอยู่กับที่ปูนน่ะนะคะโอเคค่ะวันนี้คุณยายก็พามาขยายเจ้าต้นภูฉลุนะคะต้นภูฉลุเพื่อที่จะได้ให้จำนวนของเขาได้เพิ่มมากขึ้นนะคะโอเคขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ